ุณปลัดอ้างว่าเป็นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมแต่มีคนบางส่วนที่ใช้ดำนาทำนามาแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาแต่เราเป็นชาวบ้านเราป้องใจไงฮะว่าคุณพูดอย่างนั้นแล้วทำไมบางส่วนทำนาได้แต่อย่างเราจะไปขอที่พักสงฆ์แค่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ไร่ทำไมคุณแม่เนี่ยด้วยเหตุใดประโยชน์ที่เราขอก็คือประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ว่าประโยชน์ส่วนตัวบางคนที่เขาไปทำนาก็มีเขาทำเป็นประโยชน์ส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้ไปทำประโยชน์ส่วนรวมอย่างเราแต่ทีนี้หมายถึงว่าชาวบ้านอย่างเราไม่เข้าใจต่อคำว่าส่วนรวมกับส่วนตัวเราถึงมาขอความเป็นธรรมจากท่านเราวิ่งไปหลายแขนงแล้วแต่ก็ได้รับคำปฏิเสธมาตลอดขอคำอธิบายตรงที่ว่านากับวัดความจริงผมไม่ได้พูดนะครับว่าผมอนุญาตหรือไม่ทำในลักษณะที่ภาษาโบราณเขาเรียกว่าหักด้ามพระด้วยรถเต่านะครับวันนั้นถ้าจะจับจับได้ครับตำรวจก็ไปด้วยแต่เราไม่ดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายโดยทันทีทันใดเราพยายามที่จะเอาช่องทางอารมณ์มารวยปณีประนอมนะครับมาพูดมาคุยมาเจรจากันด้วยเหตุและผลนะครับมาพูดมาคุยกันด้วยเหตุและผลผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีอำนาจในการที่จะไปชี้ว่าถูกหรือผิดได้หรือไม่ได้อย่างไรในขณะเดียวกันที่มาในวันนั้นก็ไม่ได้มาที่จะต้องมาจับกุมท่านไปคุมขังทันทีทันใดอยากมารู้อยากมาเห็นถ้าได้พูดก็ขอให้ได้พูดทำนองเดียวกันที่พวกท่านไปหาผมในขณะนั้นนะครับนายอำเภอท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในอำเภอผมอธิบายชี้แจงให้ฟังแล้วก็ยังติดใจสงสัยอยู่ท่านก็ทำเป็นหนังสือเพื่อร้องขอความช่วยเหลือต่อนายอำเภอท่านนายอำเภอจะได้พิจารณาแล้วสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปเท่าที่ผมติดตามดูนะครับผู้ใหญ่เลี้ยงก็ไปเล่าผมฟังว่าท่านนายอำเภอให้มีการมาจัดประชุมประชาคมผมก็มาทำตามที่นายอำเภอสั่งการนะท่านผมคงไม่ได้มาถกเถียงกับหนูไม่ใช่คนหมู่สองใช่ไหมคะแต่หนูเป็นคนหมู่หนึ่งแต่บ้านอยู่บ้านทำนกเขาก็มีสิทธิ์พอมันจะเสียอารมณ์การเชิญนั่งขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับไม่เสียหรอกค่ะมันไม่เสียเลยค่ะท่านมาหลังเชิญเดี๋ยวพวกผมชาวบ้านขออนุญาตทำที่พักสงฆ์มันไม่ใช่ประโยชน์ร่วมกันตรงไหนครับมันไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเลยครับไม่ได้บอกว่าประเด็นว่าไม่ได้บอกว่าที่พักสงฆ์ไม่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ว่ามันติดขัดในข้อกฎหมายก็ดำเนินการต่อไปสิฟังมติที่ประชุมวันนี้เป็นหนึ่งด้วยก็จะได้สอบถามว่าใครเห็นด้วยยกมือใครไม่เห็นด้วยก็จะแจ้งนายอำเภอไปนะครับท่านมีสิทธินะแต่ว่าท่านต้องมาลงชื่อในขณะนี้ให้พร้อมทุกคนผมอยากได้ละอยากได้ต้องการแค่บางส่วนของที่ป่าช้าตรงนี้เราไม่ได้ต้องการทั้งหมดเราไม่ต้องการมาเบียดเบียนท่านที่เคยอยู่มาก่อนแล้วเพราะว่าท่านได้ทั้งไฟฟ้าเข้าถนนเข้าบ้านเลขที่เข้าตรงนั้นท่านได้สิทธิ์เต็มที่ได้อยู่กินไปตลอดชีวิตอยู่แล้วทางส่วนอื่นที่บุกรุกมาก่อนแต่ตรงนี้น่ะโดยเจตนาบริสุทธิ์ของชาวบ้านกลุ่มนี้ก็คือว่าเราต้องการวัดเป็นที่พักใจเป็นที่ให้เขาได้อาศัยพึ่งทางจิตใจในบ้านปลายชีวิตนะครับเพราะเขาพูดค่ะเขาพูดเพราะมีประเด็นอื่นเยอะเพราะว่ากรณีหลักการประชาคมดิฉันได้เข้าประเด็นหลักการประชาคมก็คือการต้องประสานงานคือพูดคุยระหว่างประเด็นข้อขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันให้เข้าใจร่วมกันก่อนที่จะมีการประชาคมผมกำลังพูดอยู่นะค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่ามันมีกรณีอื่นนอกประเด็นนอกเหนือจากที่ชาวบ้านกลุ่มอื่นไม่ทราบเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นดิฉันอยู่จุดนั้นตลอดดิฉันได้ทราบพฤติกรรมบางอย่างที่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐได้ไปข่มขู่และใช้อำนาจที่โดยไม่บังควรเดี๋ยวคุณจะไปพูดวางแผลอย่างนั้นมันไม่เหมาะนะมันนะต้องขออภัยพอแล้วครับพอแล้วเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับเรามานั่งรอกันเป็นชั่วโมงแล้วนะครับมานั่งรอกันเป็นชั่วโมงแล้วในลำดับต่อไปเนี่ยประเด็นที่มันเป็นข้อค้างคาใจทั้งหลายทั้งปวงหลายเรื่องเราตอบไม่ได้นะครับเราตอบไม่ได้เพราะต่อไปเนี่ยมันก็มีท่านที่ไม่อยากว่าเรื่องวัดเป็นการกระทบจิตใจคนพอสมควรแต่ว่าคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัดอย่างเดียวหรอกครับทุกเรื่องที่มันเกิดนะครับเราคงไม่ต้องมาเอาประเด็นนั้นเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาต่อไปแล้วนะ
เอามาประเด็นของเราว่าวันนี้เราจะลงประชามติกันได้หรือไม่อย่างไรประเด็นข้อขัดแย้งก็คือว่าจะให้ทางคณะสงฆ์กับพี่น้องในนั้นเนี่ยได้พักอาศัยหรือเข้าไปทำประโยชน์ในนั้นหรือไม่แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองพอได้มติตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยเราก็รวบรวมรายงานภาพถ่ายรายชื่อเองรายงานท่านนายเภอไปถ้างั้นถ้าเกิดว่าดิฉันขอซื้อกรณีขยะนะคะเอาอย่าแตกประเด็นเพราะก่อนถ้าคุณวัดแล้วก็ควรประชาคมขยะด้วยค่ะถ้าเราไม่ให้ความเป็นธรรมเป็นธรรมท่านเดียวกับคนไทยถึงไม่ร้องการทำให้เสื่อมสภาพของดินตกส่วนนั้นแล้วผลประโยชน์การให้เช่าที่ทิ้งอย่างใครได้ประโยชน์ครับยังขอข้อมูลค่ะให้ท่านผู้ใหญ่บันทึกไว้นะครับว่าพวกพี่น้องทั้งหมดมาเท่าไหร่ทั้งที่ครับผมไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันตรงไหนทำลายตรงเสียภาษีแล้วหยุดตัวตอนไหนคนไหนพูดมาเป็นการใช้เป็นไรปะพูดใหญ่เลยให้ไปจับเขาทันให้ไปจับเขาทันเนี่ยเรื่องจริงว่างหนักว่างหนักว่างหนักมีผิดอะไรบ้างวันนี้มีผิดอะไร